อนนี้ตาก็อยู่กับคุณอาจารีดีการจันโอไทยหรือว่าพี่บีเจ้าของสาวสวยของ POS Telecom ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ก่อนอื่นก็อยากจะถามก่อนนะคะว่า POS Telecom เนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะค่ะบริษัท POS Telecom เนี่ยจริงๆตั้งมา10กว่าปีแล้วค่ะโดยแรกเริ่มเนี่ยจะเริ่มจากการจัดหาเลขหมายโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์เนี่ยให้กับลูกค้าต่อมาก็เริ่มนำเข้าตัวเครื่องแปลสัญญาณจากนั้นทางเราก็เริ่มมาพัฒนาแล้วก็ผลิตจัดจำหน่ายในปัจจุบันเนี่ยทางเราเป็นผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายรายแรกในประเทศไทยเป็นตัวคนที่จัดจำหน่ายเครื่อง Easy Wireless Modem Interface โดยเครื่องนี้เนี่ยก็จะช่วยลูกค้าในเรื่องของการประหยัดค่าโทรแล้วก็ค่าส่งแฟกซ์โดยการใช้โปรโมชั่นมือถือเนี่ยแทนการใช้อัตราค่าโทรของเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานปกติทั่วไปค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยทางบริษัทก็ยังมีการนำเข้าตัวเสาอากาศจากยุโรปค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของตู้สาขาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบวงจรยิ่งขึ้นค่ะก็ถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบกันระหว่างค่าโทรศัพท์ปกติที่ทำเหมือนแบบถ้าเกิดเราอยู่ในออฟฟิศโทรโทรศัพท์หาติดต่องานคนนู้นคนนี้ที่ใช้เบอร์ขององค์การโทรศัพท์นะคะกับเปรียบเทียบกับของที่ใช้ตัวสินค้าของ POS Telecom เนี่ยค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วมันจะมีความแตกต่างกันมากขนาดไหนคะก็ถ้าสมมติว่าเทียบระหว่างเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานทั่วไปเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยค่าโทรศัพท์ของเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ 3-9 บาทต่อนาทีค่ะซึ่งในขณะที่ตอนนี้โปรโมชั่นมือถือเนี่ยก็จะเริ่มอยู่ที่ประมาณแค่25สตางค์ต่อนาทีหรือแม้กระทั่งมีกระทั่งโปรโมชั่นหน่อจ่ายซึ่งลูกค้าเนี่ยโทรไม่อั้นอะไรนะคะซึ่งถ้าเทียบกันแล้วลูกค้าก็จะสามารถประหยัดค่าโทรศัพท์แล้วก็ค่าส่งโทรศัพท์ได้มากกว่าครึ่งนึงจากที่ลูกค้าใช้อยู่ในปัจจุบันน่าสนใจมากค่ะและทีนี้ตัวที่มันเป็นแบบผ่านของทางมือถือค่ะค่ะค่ะคือตรงนี้รองรับของซิมของที่ไหนบ้างคะตัวนี้นะคะสำหรับของทางบริษัทเราเนี่ยจะรองรับระบบของ GSM 900แล้วก็ GSM 1,800ซึ่งก็เป็นของ AS DTAC แล้วก็ True ค่ะค่ะก็จะมีหลายค่ายให้เลือกเลยดีนะคะค่ะก็ทีนี้สินค้าที่เด่นๆเลยของทางร้านนะคะคืออะไรคะสินค้าที่เด่นๆของทางร้านจริงๆ Easy Wireless Modem Interface เนี่ยมีหลายรุ่นนะคะก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าต้องการจะประหยัดในเรื่องของค่าโทรหรือค่าแฟกซ์ซึ่งหลักๆของเราที่เด่นๆจะมี3รุ่นค่ะก็คือ ECS2 ตัวแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดค่าโทรเน้นโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการประหยัดค่าโทรอย่างเดียวเท่านั้นค่ะส่วนตัวที่2เนี่ยจะเป็น Easy 33ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการประหยัดทั้งค่าโทรแล้วก็ค่าแฟกซ์ตัวสุดท้าย Easy Giant เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่มีปริมาณการโทรออกเยอะๆก็จะใช้เป็นตัวใหญ่ค่ะเมื่อกี้เราก็เปรียบเทียบถึงเรื่องการใช้โทรศัพท์บ้านกับโทรศัพท์ของ POS Telecom แล้วนะคะแล้วตัว POS Telecom เนี่ยมันมีความแตกต่างกับการที่ใช้มือถือตัวยังไงคะสำหรับความแตกต่างระหว่าง Easy นะคะกับเครื่องโทรศัพท์มือถือทั่วไปเนี่ยก็หลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของการประหยัดค่าโทรแต่นอกจากค่าโทรแล้วเนี่ยเครื่อง Easy บางรุ่นก็สามารถจะส่งแฟกซ์ผ่านมือถือได้ด้วยยิ่งถ้าลูกค้าใช้โปรโมชั่นที่เป็นโปรโมชั่นเหมาจ่ายค่าโทรและค่าแฟกซ์ก็จะรวมอยู่ในโปรโมชั่นเดียวกันค่ะก็จะไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะประหยัดตรงนี้ได้มากขึ้นอีกส่วนนึงก็จะเป็นในเรื่องของการแชร์รีซอร์สแล้วก็สุขภาพของผู้ใช้งานค่ะเพราะว่าถ้าสังเกตได้ว่าถ้าใช้โทรศัพท์มือถือทั่วไปปกติเนี่ยเป็นคนมาเป็นเครื่องเท่านั้นไม่สามารถจะแชร์ได้แบบได้แต่ถ้าใช้ผ่านเครื่อง Easy เนี่ยเราสามารถจะเป็นต่อกับตัวตู้สาขาซึ่งทำให้พนักงานหรือผู้คนในแผนกอื่นเนี่ยสามารถใช้เบอร์มือถือและใช้ด้วยกันทั้งบริษัทได้แล้วก็สุขภาพของผู้ใช้เองก็สำคัญนะคะเพราะว่าอย่างถ้าโดยทั่วไปเนี่ยเวลาติดต่อธุรกิจก็จะอยู่ที่ประมาณ 2-3 นาทีขึ้นไปต่อครั้งเวลาใช้โทรศัพท์กันซึ่งยิ่งโทรนานเท่าไหร่สังเกตได้ว่ามือถือจะร้อนแล้วก็มีการแผ่รังสีขึ้นมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนใช้ค่ะเพราะว่ามันจะทำให้คนใช้เนี่ยเสี่ยงได้ต่อโรคความจำเสื่อมหรือว่าเป็นเนื้องอกมะเร็งในสมองได้ยิ่งถ้าเป็นคนผู้ชายเนี่ยก็ต้องระวังค่ะเพราะว่ามันส่งผลได้ถึงแบบการเป็นหมันได้เลยทีเดียวโอ้อันนี้ก็น่าตกใจนิดนึงนะคะแต่ก็ค่ะก็เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือด้วยนะคะค่ะก็ถ้าสมมติว่ามีบริษัทติดต่อเข้ามาว่าจะใช้ตัวเครื่อง Easy เนี่ยค่ะแล้วก็จะมีการติดตั้งหรือว่ามีการให้บริการลูกค้ายังไงบ้างคะการติดตั้งของเราเนี่ยไม่ยากเลยค่ะลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้ง่ายเลยเพราะว่า
ทางเราเนี่ยถ้าซื้อลูกค้ามีซิมการ์ดที่มีโปรโมชั่นลูกค้าต้องการอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใส่เครื่องเสียบเข้าตู้สาขาโทรศัพท์แล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะส่วนทางเราก็จะมีบริการให้ลูกค้าค่ะถ้าสมมติว่าอย่างเรื่องของก่อนการขายของเราเนี่ยก็ลูกค้าสามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาได้ตลอดเลยเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งคำแนะนำหรือว่าใช้แล้วจะเกิดประโยชน์ยังไงกับลูกค้าทางเรามีคำแนะนำค่ะให้ตลอดเลยแล้วก็นอกนั้นก็ยังมีการสาธิตฟรีให้กับลูกค้าในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดใช้ไปแล้วเครื่องมีปัญหาหรือว่ามีตัวเหมือนแบบโทรเข้าโทรออกไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยค่ะทางร้านมีสบายใจได้เลยค่ะเพราะว่าทางร้านเนี่ยมีรับประกันให้ลูกค้า1ปีเต็มเลยแล้วก็ถ้าเครื่องมีปัญหาเนี่ยสามารถนำเครื่องเข้ามาแล้วก็ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเครื่องได้ทันทีภายใน2เดือนนะคะถ้าลูกค้าเข้ามาภายใน2เดือนเนี่ยเราเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ทันทีเลยหรือว่าถ้าหลังจาก2เดือนไปเราก็จะซ่อมให้ลูกค้าได้ทันทีเรารับกลับได้เลยค่ะโอ้รับกลับได้เลยก็แสดงว่ามีการบริการที่รวดเร็วมากเลยทีเดียวนะคะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะให้ทางร้านแนะนำแล้วก็การใช้งานอะไรเงี้ยค่ะว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูสาธิตจากข้างล่างเลยก็ได้ในเรื่องของการใช้งานนะคะการใช้งานไม่ยากเลยได้ค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะ